วัดนครพนมนะคะครับผมแล้วก็กำลังจะพาเดินข้ามจังหวัดไปที่บึงกาฬก็คือระยะทางขึ้นเขา4กิโลครับแปลกๆไหมว่ามันข้ามได้ไงไม่แปลกครับแต่ว่าน่าจะไปแปลกตรงกลางเขาครับแปลกเพราะว่าเอาชีวิตรอดมาได้ยังไงใช่ครับอย่าเพิ่งไปคิดค่ะน้องคือจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่บนภูลังกานะคะแล้วภูลังกาเนี่ยกินพื้นที่อยู่3จังหวัดแต่จังหวัดที่เราจะพาเดินข้ามเนี่ยก็คือจากนครพนมข้ามไปบึงกาฬครับผมเห็นเขาบอกเป็นเนื้อที่ 30,000 กว่าไร่ 30,000 กว่าไร่นะคะก็จากจุดที่เรากำลังจะเดินไปเนี่ยเป็นระยะทางประมาณ4กิโลเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสักกิโลแรกเนี่ยจะเป็นยังไงไปเลยดีกว่าเวลาน้อยไปครับสำหรับการมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มันจะเป็นป่าดิบแล้งบ้างในบางจุดแล้วก็ยังมีสัตว์ป่าด้วยก็จำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยนำทางกับพวกเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมพุทธาละว่านครับเป็นเจ้าที่อุทยานชาติภูลังกาพี่มีชื่อเล่นไหมคะชื่อเล่นชื่อทางครับผมทางทาครับทาครับผมพี่ทาพี่ทาก็จะมาเป็นผู้นำทางให้กับเราในวันนี้นะคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างค่ะภูลังกาเป็นอุทยานแห่งชาติขนาดเล็กนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด 31,250 ไร่ครับแต่ถึงแม้พื้นที่จะเล็กนะครับแต่ตั้งอยู่ระหว่าง2จังหวัดคือจังหวัดนครพนมและก็จังหวัดบึงกาฬครับจุดที่น่าสนใจนะครับส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวถ้าบริเวณข้างๆก็จะเป็นน้ำตกครับคือมีทั้งสองฝั่งจังหวัดเลยค่ะถ้าน้ำตกก็จะต้องมาช่วงหน้าฝนนะคะแล้วถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวล่ะคะถ้าหน้าหนาวเราก็จะขึ้นชมวิวทิวทัศน์ตั้งเต็นท์พักแรมอยู่บนหลังเขาครับซึ่งเดินขึ้นไปประมาณ4กิโลเมตรค่ะนะครับก็วิวทิวทัศน์สวยงามครับในบางวันที่อากาศชื้นๆจะมีทะเลหมอกสวยงามตอนเย็นก็ถ่ายพระอาทิตย์ตกนะครับทางฝั่งจังหวัดบึงกาฬแล้วช่วงเช้าก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นทางฝั่งจังหวัดนครพนมครับเรียกได้ว่าขึ้นไป4กิโลเพื่อพร้อมชม2จังหวัดเลยวิวจาก2จังหวัดเลยนะคะเอาเป็นว่าไปดูข้างในกันค่ะครับพร้อมครับตอนนี้อีกประมาณ 1.5 กิโลนะคะก็จะถึงองค์เจดีย์ซึ่งอยู่บนยอดเขาภูลังกาค่ะแล้วระหว่างทางที่เราเดินมาเนี่ยก็จะมีลานหินสลับกันเป็นช่วงๆบางช่วงก็จะเป็นป่าโปร่งๆนะคะก็จะร้อนๆหน่อยแต่พอเข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนเปิดแอร์23องศาค่ะใช่ไหมหมอใช่ครับอากาศตรงนี้ดีมากครับ23องศาลมเย็นๆนี่เหลืออีก 1.5 กิโลนะครับไปอมราทำอะไรอยู่ครับเดิน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 ครับเดินครับน้องเดินไปครับไปสุยวันนี้เราถือว่าประสบความสำเร็จมากครับผมที่พาคุณผู้ชมมาจนถึงจุดสุดยอดภูลังกาภูลังกาค่ะครับผมเจดีย์ก็สวยงามนะคะรับแสงพระอาทิตย์ตกดินพอดิบพอดีเลยใช่ครับผมต้องบอกเขาก็ไปหาข้อมูลมาเกี่ยวกับเจดีย์องค์นี้ค่ะก็คือตรงนี้ก็จะเรียกว่าเจดีย์กองข้าวสีบุญเนานะครับผมก็เป็นเจดีย์ทรงลังกานะคะสวยงามแล้วก็โอ้ยเราก็มานั่งชื่นชมพระอาทิตย์เก็บภาพเอาเป็นว่า
หายเหนื่อยค่ะโบมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมบ้างดีกว่าอยากจะบอกคุ้มค่าครับคุ้มค่ามากเดินทางมากกว่า4กิโลแล้วเราได้มาเห็นวิวอย่างนี้ก็อยากจะให้คนที่ชอบที่จะการทำบุญมาไหว้พระหรือว่าชอบที่จะเดินทางขึ้นมาบนเขาก็แนะนำเป็นที่นี่ครับผมจุดสุดยอดพลังกาครับค่ะก็สำหรับทริปนี้นะคะ Journey of the Soul ฉันชอบเที่ยวอยากให้คุณผู้ชมชื่นชมและดื่มด่ำกับบรรยากาศความสวยงามจากยอดพลังกาค่ะแล้วพบกันเพราะว่ามีแค่30คนเองทีนี้ก็พอดีเขาเลี้ยงไม้มาพวกผมก็เข้าชาร์จพอดีตอนชาร์จก็ต่างคนต่างวิ่งอ่ะคือมันบังเอิญเจอกันอย่างนั้นเลยก็มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นครับผมส่วนเขาก็มีมีดอ่ะเขามีมีดเขาก็เล่นฟันแล้วก็แทงผมอยู่ตลอดส่วนผมก็หลบว่าเขามากัน10กว่าคนเอ้าแต่ว่าเขาวิ่งกระเจิงหนีหมดแหละเขามา10ที่มี2ครับมี4คน5คนน่ะอ๋อ10ต่อ4แต่พี่มีปืน2ไม้2แต่ของเขามีมีดเขามีปืนป่ะไม่มีครับไม่มีปืนไม่มีแต่เขาก็วิ่งไปก็เกิดการต่อสู้กันสุดท้ายก็จับได้ครับผมก็จับได้วันนั้นได้จับได้3แล้วเวลาจับผู้ทำความผิดเนี่ยที่เราจัดการยังไงต่อคะขั้นตอนต่อไปคือก็พอจับแล้วเราก็ทำบันทึกการจับกลุ่มแล้วก็ตรวจวัดปริมาตรไม้ทำแล้วก็ดูฐานความผิดจากนั้นเราก็นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อสืบสวนสอบสวนแล้วก็ส่งพนักงานอัยการส่งศาลครับจริงจังแล้วนอนเราเริ่มพวกนี้คดีพวกนี้จะเป็นคดีอาญาแบบนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆค่ะที่ดูแลพื้นที่ไว้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่นะคะสำหรับเบสโรดนะคะหรือถนนเส้นที่แจ๋วที่สุดในทริปของ Journey of the Soul ฉันชอบเที่ยวมายังจังหวัดนครพนมเนี่ยขอยกให้เส้นที่ออกจากตัวจังหวัดนครพนมนะคะตามเส้นทางมาจนถึงบ้านแพงแล้วก็เข้าภูลังกาเนี่ยถนนค่อนข้างมีความสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวประมาณ 80-90% นะคะแม้ว่าจะเป็นถนนเลนเดียวแต่ก็มีความสวยงามก็คือมีต้นไม้ปกคลุมตลอดเส้นทางก็ต้องยกให้ว่าถนนเส้นนี้ให้4ดาวค่ะสำหรับเบสซีนนะคะหรือวิวที่สวยที่สุดของทริป Journey of the Soul ฉันชอบเที่ยวมายังนครพนมเนี่ยนะคะยอดภูลังกานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณองค์เจดีย์เนี่ยแม้ว่าเส้นทางที่จะมานะคะอาจจะมีความเหนื่อยแต่ไม่ยากลำบากมากการเดินถึง4กิโลก็มีต้นไม้ปกคลุมบางส่วนก็เป็นลานหินนะคะซึ่งได้หลายวิวได้หลายซีนเลยทีเดียวที่เราสามารถเก็บภาพสวยๆมาฝากได้ตลอดเส้นทางนะคะสำหรับยอดภูลังกายกให้5ดาวค่ะเห็นป่ากว้างเห็นเส้นทางที่เพิ่ม